ป็นประมาณว่าโจรโรคจิตอีกเหมือนกันโอ้เดี๋ยวนี้มีเรื่องเยอะนะครับยายหลานสุดทนครับต้องมาร้องสื่อมวลชนให้ช่วยบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หน่อยว่าจะแก้ไขปัญหายังไงดีเพราะว่า3ปีที่ผ่านมาถูกโจรโรคจิตขึ้นบ้าน14ครั้งจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วครับโอ้เห็นแล้วก็อเนจอนาถนะฮะผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับยายหลานที่ร้องทุกข์นะครับก็คือคุณยายหอมนะครับไม่ใช่คุณยายหอมนะฮะคุณป้าหอมนะกับคุณยายปิ่นหลานนี่หลานเป็นป้าแล้วนะครับอายุ66ละส่วนยายนี่อายุ88นะฮะก็อยู่บ้านเนี่ยครับยกพื้นสูงนะฮะมีรั้วรอบบ้านแต่ว่าเป็นรั้วที่ไม่แข็งแรงแบบนี้ครับรั้วไม้ไผ่อะเนาะตอนนี้คนเป็นหลานนี่บอกว่า3ปีที่ผ่านมาคุณผู้สื่อข่าวเอ้ยนะครับมีโจรขึ้นบ้านมาแล้ว14ครั้งโอ้โหแล้วก็ลักทุกสิ่งทุกอย่างขโมยไปหมดเรื่องของเรื่องก็ไปแจ้งความไว้ที่สภ.คลองหาดแล้วนะตั้งแต่วันที่18ธันวาคมปีที่แล้วว่าเมื่อวันที่12ธันวาคมช่วง10โมงมีคนเข้ามาขโมยทรัพย์สินนะฮะแล้วก็ทุ่มหนึ่งก็ปีนเข้ามาในบ้านอีกครั้งไม่ได้มาทำร้ายร่างกายคนในบ้านแต่ก็ผวาเพราะว่ามันมาบ่อยเกินก่อนหน้านี้วันที่3ธันวาคมช่วง2ทุ่มก็เข้ามาขโมยไก่ที่เลี้ยงไว้3ตัวนะแล้วก็ทำลายข้าวของเสียหายไปอีกก่อนหน้านี้ก็เคยบุกเข้ามาในรั้วบ้านอีกหลายสิบครั้งที่รับไม่ได้ที่สุดก็คือว่าคนร้ายเหิมเกริมถึงขนาดเข้ามายืนช่วยตัวเองต่อหน้าต่อตาของแม่และหลานเนี่ยนะฮะของยายกับป้าเนี่ยนะครับแต่พอไปแจ้งความตำรวจบอกให้หาหลักฐานมาว่าซานก็ทำให้ยายหลานต้องขวนขวายหากล้องมือถือมาลงทุนติดอินเทอร์เน็ตนะครับติดอินเทอร์เน็ตบ้านเลยเดือนละหลายร้อยบาทนะครับเพื่อเอาหลักฐานมาให้กับเจ้าหน้าที่ล่าสุดก็เลยมีคลิปจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นดูสักภาพนึงนะฮะกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายที่เข้ามาสำเร็จความใคร่นะครับนี่ฮะตามที่คุณยายคุณหลานเล่าให้ฟังว่านี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดนะจับภาพตอนนี้คนร้ายกำลังสำเร็จความใคร่อยู่ข้างบ้านนี่ถึงรู้ว่าเป็นโรคจิตนะถึงไม่บอกว่าเป็นโรคจิตนี่ก็กลัวอันตรายเหมือนกันนะเพราะว่าวันดีคืนดีไม่รู้ว่าจะมาทำอันตราย อะไรหรือเปล่าเพราะว่าอยู่บ้าน2คนผู้หญิงทั้งคู่ด้วยนะฮะจะอายุ60 70ก็กลัวนะผู้หญิงอะค่ะคนร้ายมันไม่ได้ไม่เลือกนะเลือกหรอกครับคนโรคจิตอะเนาะอ่ะฟังดูนะครับมันมีคนบุกรุกเข้ามาในบ้านนะคะยามีการ6โมงครึ่งมันก็มาแล้วโอ้ก็เห็นมันก็ตาสองตาเลยผู้ใหญ่ก็มาจัดการให้ก็บอกโอ้ทนมา3ปีแล้วค่ะ14ครั้งมันมาทำอะไรบ้างก็มาลักไก่มาลักกางเกงในเสื้อในผ้านวมตากกลางวันก็ลักความไข้มาสำเร็จความไข้ที่หนักๆก็ลักบันไดแล้วก็มาลักสำเร็จความไข้ในบ้านแล้วก็โดดออกปวกไปนะน้องชายเขามาติดกล้องให้น่ะมันถึงเห็นไม่งั้นก็ไม่เห็นคนก็ว่าไปว่าบาปมันจะว่าบาปแล้วคนไม่มาฉันจะไปว่าบาปมาสามปีนี่14ครั้งแล้วจ้า3ปี14จะเป็นโรคประสาทตายเลยโทรไปทุกวันคนนี้คนร้ายคนเก่านี่ใช่ไหมจ้าคนร้ายคนเก่าจะชื่ออำเภอสิริพุฒิน่ะแต่เขาชาวบ้านเขาเรียกมันไอ้หำลอยมันแขนลอยหัวถึกเถิกอ่ะก็มันชอบไปทำอนาจารกลางวันแสงๆมันก็ไปเรียกคนดูมันทำอ่ะก็ไปแจ้งความเขาบอกเห็นแน่หรือเปล่าว่าเห็นก็ต้องถ่ายวิดีโอหรือมีกล้องวงจรปิดจะเห็นก็สองตาในฉันก็จะไปทำยังไงฉันไม่มีเงินซื้อเนาะทีนี้น้องชายเขาขัดใจโอ้มันทำไมเป็นอย่างนี้เอาซื้อกล้องวงจรปิดมาให้ซื้อโทรศัพท์มาให้นี่แหละครับท่านผู้ชมครับลงทุนก็ลงทุนแล้วตำรวจจะว่ายังไงกล้องวงจรปิดก็ซื้อมาติดตั้งหลักฐานก็มีแล้วเนี่ยมีแล้วเอาไปให้ตำรวจแล้ว14ครั้งไม่ไหวจะเคลียร์แล้วตำรวจจะว่ายังไงตำรวจสภ.คลองหาดนะครับแม่ท่านขยับออกจากสถานีตำรวจหน่อยนะฮะต้องจัดการแล้วร้อนนะฮะเพราะชัดเจนมันน่ากลัวเพราะว่าเป็นลักษณะโรคจิตแบบเนี้ยขนาดกลางวันแสกๆยังมายืนทำแล้วก็เรียกคนมาดูด้วยนะใช่ไหมป้าเขาเล่าให้ฟังเด็กสาวๆเดินผ่านทำยังไงอะคะลูกเด็กเล็กแดงอย่างเงี้ยนะคะ